สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมโอธนัทนะครับวันนี้ผมมีคาเมเลียนมาใหม่2คู่ครับนี่ตอนนี้อยู่ในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอันบ็อกซิ่งไปพร้อมกับทุกคนเลยนะครับแล้วมาดูกันว่าเป็นคาเมเลียนอะไรนะครับโอ้ What?คู่ที่2เมื่อกี้ล้อเล่นนะครับ กล่องเป็นกล่องเปล่าแล้วไม่มีอะไรอยู่นะครับ เป็นแค่การแสดงเฉยๆนะครับนอนๆไว้เดี๋ยวเรามาดูคำเลียนที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่ดีกว่านะครับว่าเป็นชนิดอะไรและเป็นสีอะไรนะคู่แรกจะเริ่มที่ตัวจิ๋วกันก่อนเลยดีกว่านะครับนี่ตัวจิ๋วมากอันนี้เป็นคำเลียนที่นำเข้ามาจากยุโรปนะครับเป็นลูกเพาะนำเข้านะครับก็มันจิ๋วจริงๆแหละตัวนี้นะครับเป็น Panther Chameleon นะครับ Locality from เลยวะ Locality มาจาก Ankalami นะครับคือ Panther Chameleon เนี่ยเขาจะมีหลายสีนะครับแต่ละสีเนี่ยก็มาจากคนละที่คนละจังหวัดกันนะครับแต่ละสีก็จะมีชื่อเรียกของตัวเองนะดูกันตัวแรกปึ๊บอันนี้เป็นตัวผู้เอ้ยตัวเมียนี่น้องจิ๋วตัวเล็กมากอันนี้เป็นอังคารามี่นะครับตัวเมียเดี๋ยวเรามาดูตัวผู้กันตัวยังเล็กอยู่นะครับสีเขาจะยังไม่ออกนะเดี๋ยวตัวนี้ตอนโตมาจะสวยมากๆเลยนะครับบางคนเรียกว่าพิงค์แพนเทอร์นะแน่นมากเพิ่งลงจากเครื่องมาสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่อันนี้เป็นตัวผู้สวยไหมยังไม่สวยหรอกเพราะว่าตัวเขายังเล็กอยู่นะครับนี่เดี๋ยวผมขึ้นรูปตอนเขาโตเต็มที่แล้วก็สีออกเต็มที่ไว้ให้นะครับขึ้นให้ตรงนี้สวยไหมคือสีเขาจะเป็นสีชมพูเลยนะครับแล้วต้องหัวก็จะมีสีฟ้าๆนะสวยมากเดี๋ยวตัวนี้รอดูตอนโตเลยนะครับอยากให้โตไวๆแต่น่าจะอีกหลายเดือนอยู่โอเคผมก็เตรียมบ้านสำหรับน้องสองคนนี้ไว้แล้วนะครับตอนนี้จะให้เขาอยู่รวมกันไปก่อนนะเพราะเขายังตัวไม่ใหญ่นะครับบ้านเขานะครับผมก็เตรียมไว้แล้วจะเป็นหลังนี้นี่ลงมาอันนี้เป็นกระบะที่ไว้อนุบาลตัวอ่อนของคาเมเลียนนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะครับเป็นลูกของเรนโบว์แจ็คสันคาเมเลียนนี่ตอนนี้เปิดหมอกให้เขาอยู่ว้าวก็ยังกินจิ้งหรีดกันอยู่นะครับใบนี้ส่วนบ้านของน้องของเพื่อนแก้เป็นอันนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำการปล่อยเขาเข้าบ้านใหม่กันเลยนะยาฮูไปคือตามกันไปตัวเมียเล็กกว่าอีกอ่ะดูดิไซนี้น่าจะยังกินแบบลูกจิ้งหรีดหรือไม่ก็แมลงวีอยู่นะครับตัวนี้กินลูกจิ้งหรีดได้แล้วแหละตัวนี้อาจจะต้องเป็นจิ้งหรีดไซส์เล็กมากๆเลยนะครับหรือว่าแมลงวีนะปึ๊บเข้าบ้านแล้วก็น้องตัวเล็กนะครับเข้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยทุกคนคงจะเห็นตั้งแต่เริ่มเปิดคลิปแล้วนะครับว่าเป็นกรงที่ผมจัดใหม่นะครับจัดชั้นใหม่ตอนนี้หลายๆคนบอกว่าร้าน Insect Station ควรจะเปลี่ยนร้านเป็นร้าน Chameleon Station แล้วนะครับไม่ใช่ครับร่วงยังมีขายอยู่นะครับผมยังขายแมลงอยู่นะครับแค่มีคำเล่นเพิ่มมานิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็นี่บ้านข้างหลังนี่จะเป็นบ้านของน้องคู่นี้นี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดตัวผู้ให้ดูนะตัวเมียเขาจะคล้ายๆกันนะครับตัวเมียก็จะเป็นสีออกส้มๆ สีพีชนะตัวนี้มาจาก Locality Matoella นะครับตัวนี้สีก็ยังออกไม่เต็มที่เหมือนกันนะสียังเป็นสีฟ้าๆอยู่เลยนะครับตัวเนี้ยตอนสีเขาเต็มที่แล้วอ่ะเขาจะเป็นสีขาวแดงนะครับสวยมากๆเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนี่ก็เป็นอีกคู่นึงนะครับที่สั่งเข้ามานะนี่สวยมั้ยเดี๋ยวตอนโตเขาจะเป็นสีขาวแดงเลยนะครับตอนนี้ก็ยังโตไม่เต็มที่นะครับน่าจะประมาณ6เดือน4เดือนถึง6เดือนนะครับแล้วก็เราจะเอาเขาใส่กรงเปล่าๆแบบนี้ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมเลยเตรียมต้นไม้แล้วก็เถาวัลย์มาจัดตู้ให้น้องแล้วนะครับ wow. เดี๋ยวตอนนี้ให้น้องเขาไปพักในกล่องก่อนนะครับผมส่วนต้นไม้ผมก็เตรียมไว้2ชนิดนะครับก็มีต้นโมกกับต้นปาล์มนะครับอันนี้มันจะต้องใหญ่มากในภายภาคแน่นอนแต่ว่าก็ตอนนี้มันยังไม่ใหญ่ก็เอามาใช้ก่อนได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเอาใส่ตู้กันเลยนะครับผมนี่
อันนี้ผมตัดยอดมานะจริงๆซื้อมามันสูงกว่านี้ผมก็มาตัดให้มันพอดีกับกรงนะครับต้นแล้วก็ต้นพามต้นพามหนึ่งต้นนี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่สวยไหมแล้วก็เรามีเถาวัลย์นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดเขาแบบนี้นะแต่ว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยติดวันหลังนะครับตอนนี้เอาแค่ต้นไม้เข้าอย่างเดียวก่อนกงเนี่ยเราแต่งเติมเพิ่มเสริมได้ตลอดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบทุกวันนะมาแต่งเติมเสริมทุกวันเดี๋ยวคาเมเลียนไม่ต้องพักผ่อนกันพอดีนะครับ อีกกงนึงก็เหมือนกันเลยต้นไม้เข้าไปนี่เสร็จแล้วยัคฮูอันนี้กงจริงๆก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับคือผมขาดระบบน้ำกับไฟอุ่นนะครับเดี๋ยวผมค่อยซื้อมาเติมให้เขาที่หลังนะนี่เดี๋ยวเราเปิดไฟดูอันนี้ผมมีไฟ UVB แล้วเรียบร้อยปึ๊บนี่เป็นไงสวยงามนะครับเราก็จะมาปล่อยน้องเข้ากรงกันดีกว่าตัวแรกน้องตัวผู้ฮึบแห่ยังไม่เปิดประตูมีมูฟเอาไปเลยต่อไปมาดูตัวเมียกันบ้างนะครับเดี๋ยวปิดกรงตัวผู้ก่อนนี่น้องตัวเมียเห็นไหมตัวเมียก็จะสีออกเหมือนเนื้อแซลมอนนะครับออกสีส้มๆ ส้มหรือเปล่าส้มหรือชมพูส้มแหละเนาะก็ใส่เสร็จแล้วเราก็พรมน้ำเขาไปหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเดินทางมาเขาอาจจะหิวน้ำนะครับตัวผู้ด้วยตอนนี้ผมก็ใส่เถาวัลย์ให้น้องแล้วนะครับนี่นะน้องอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่ว้าวบ้านของตัวเมียก็ใส่เหมือนกันนะครับใส่แค่กิ่งเดียวเองส่วนตัวเมียให้อยู่นี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการอันบ็อกซิ่ง Panther Chameleon 2คู่ของผมนะครับ2คู่ใหม่นะเป็นมาโซเอล่ากับมาคารามี่นะครับ Panther Chameleon ซึ่งเป็นล็อคอลที่สวยมากๆเลยนะครับก็ใครชอบโลคอลไหนเนี่ยใครชอบสีไหนมากกว่ากันก็ลองคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูความน่ารักของน้องๆกันดีกว่านะครับผมบ๊ายบาย